ตามสถานการณ์น้ำกันนะคะลุ่มแม่น้ำป่าสักทั้งจังหวัดสระบุรีลพบุรีตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นกังวลค่ะอย่างที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยก็มีน้ำท่วมสูงในพื้นที่อำเภอบ้านหมอนะคะแล้วก็ลามไปถึงอำเภอหนองโดนแล้วนะคะส่วนที่ลพบุรีค่ะตอนนี้บางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูง 2-3 เมตรในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีรายงานว่าถนนมิตรภาพตอนนี้รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันก่อนนะคะถนนมิตรภาพโคราชขอนแก่นค่ะวันนี้ยังคงมีมวลน้ำจากการระบายน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสูงแล้วไหลลงมาลำสะแทดก่อนเข้าท่วมพื้นผิวจราจรตั้งแต่ช่วงโค้งบ้านตาชูตำบลตาจันอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะอีกช่วงหนึ่งคือบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.หัวแหลมน้ำท่วมสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรรถเล็กขนาดเล็กเนี่ยสามารถขับขี่ผ่านได้ด้วยความระมัดระวังนะคะถ้ามีเหตุขัดข้องก็สามารถติดต่อความช่วยเหลือได้ที่ตำรวจทางหลวงหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1193สำหรับระดับน้ำวันนี้ได้ลดลงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะถ้ารถยนต์ในลักษณะโหลดเตี้ยหรือว่ารถยนต์ที่สภาพไม่พร้อมเขาก็ยังไม่แนะนำให้สัญจรในเส้นทางดังกล่าวนี้นะคะสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงโดยเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงตลาดแคเข้าไปที่อำเภอพิมายแล้วขับขี่ไปตามเส้นทางเลียบคลองชลประทานไสงามจนถึงช่วงคลอง3ให้เลี้ยวซ้ายไปยังอำเภอโนนแดงเมื่อถึงอำเภอโนนแดงค่ะให้เข้าซอยข้างที่ว่าการอำเภอโนนแดงสามารถออกมาถนนมิตรภาพที่แยกโนนตะเถนได้นอกจากนี้การขับรถในช่วงที่มีน้ำขังผิวการจราจรยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมโดยการใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอรักษารอบเครื่องยนต์ให้นิ่งที่สุดปิดแอร์เพื่อช่วยลดการทำงานของเครื่องยนต์ป้องกันการที่พัดลมแอร์จะหมุนไปโดนน้ำและเศษขยะจนทำให้ใบพัดแตกหักเสียหายการรักษาระยะห่างรถคันหน้านะคะอันนี้ก็จำเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยจะลดลงถ้าเป็นไปได้ให้ขับรถตามหลังรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อให้รถบรรทุกช่วยแหวกน้ำออกด้านข้างถ้าเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องให้รีบเข็นขึ้นไปบนที่สูงพ้นน้ำท่วมขังเพราะถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องใหม่ตรงจุดน้ำท่วมอาจทำให้น้ำเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ค่ะไปดูในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างนะคะที่อำเภอบ้านหมอหลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านอำเภอบ้านหมอเป็นการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครเร็วเกินไปและยังสามารถผ่านน้ำไปสู่คลองระพีพัฒน์มุ่งหน้าแม่น้ำบางปะกงบางส่วนไปยังพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยมวลน้ำจะมาบรรจบกันที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งรับน้ำอีกสายมาจากแม่น้ำป่าสักด้วยการเร่งระบายน้ำทั้ง2สายสาย1เป็นคลองชัยนาทป่าสักและสาย1ก็เป็นแม่น้ำป่าสักทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะแล้วไปกัดเซาะแนวบริเวณช่วงคันคลอง 23A แยกจากคลองชัยนาทป่าสักเอกม้าโครงการชลประทานเริงรางคลอง 23A ก็ขาดพังทลายระยะทางยาวหลาย10เมตรค่ะโดยมวลน้ำไหลกระจายไปทั่วมุ่งสู่คลองเริงรางที่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนใน6หมู่บ้านได้รับผลกระทบบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรชาวบ้านพระวัดบ้านครัวต่างขนของขึ้นที่สูงหนีน้ำกันโอลมานต้องออกมาอาศัยนอนบนถนนขณะที่มวลน้ำยังขยายวงต่อไปนะคะในอีกหลายอำเภอข้างเคียงของจังหวัดสระบุรีด้วยนอกจากสระบุรีแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังวิกฤตค่ะระดับน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่บ้านหมี่ในตำบลหนองเมืองตำบลหนองไซขาวและตำบลพุทคาตำบลบ้านกล้วยบ้านทรายที่มีระดับน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรการเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียวที่ตำบลพุทคาระดับน้ำที่ท่วมสูงขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกมาอยู่ด้านนอกหลังน้ำท่วมบ้านจนไม่สามารถอยู่ได้และลำบากในการเข้าออกดูแลรักษาพื้นที่อำเภอเมืองที่น้ำท่วมหนักสุดนะคะจะอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาพระงามหลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงกว่า3เมตรชาวบ้านต้องออกมาพักอาศัยกันอยู่ริมถนนค่ะที่ถนนสายโคกระเทียมเมืองลพบุรีถูกน้ำท่วมสูงจนต้องปิดการจราจรที่ถนนสายลพบุรีโคกสำโรงก็ถูกน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันนะคะมีรายงานว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ขณะที่สำนักงานชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีขณะนี้ถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเนื่องจากน้ำในคลองชัยนาทป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมทางสำนักงานชลประทานต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำออกจากสำนักงานเพื่อไม่ให้น้ำท่วมสูงไปมากกว่านี้นายสุรัตน์ธนูศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีเผยว่าขณะนี้ทางสำนักงานทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งบ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรีตัดจำนวนน้ำไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดลพบุรีรวมถึงเหนือเขื่อนป่าสักก็เพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนะคะจนถึงขณะนี้ระดับน้ำกักเก็บอยู่ในเขื่อนยังเกินความจุค่ะทำให้การระบายน้ำออกจากเขื่อนยังต้องระบายอยู่ในระดับ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปจนกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจะกลับมาสู่ระดับน้ำที่กักเก็บปกติก็จะมีการระบายน้ำลดลงค่ะมาดูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกันบ้างนะคะชุมชนวัดตึกวัดสาลาลีและวัดค้างตำบลบ้านบางไผ่อำเภอเมืองนะคะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววัดจนไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนที่อยู่บริเวณนอกคันกั้นน้ำในชุมชนวัดตึกเนี่ยมีผู้อยู่อาศัยราว200ถึง300ครัวเรือนมีความเสี่ยงสูงค่ะที่ระดับน้ำจะสูงจนเข้าขั้นวิกฤตชาวบ้านบอกว่าน้ำขึ้นมาเร็วมากคือเก็บข้าวของกันไม่ทันสักครู่เดียวระดับน้ำก็ขึ้นมาถึงหัวเข่าห้องครัวห้องน้ำก็ใช้การไม่ได้ตอนนี้ที่บ้านต้องไปซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กมาเพื่อช่วยเหลือตัวเองกันก่อนค่ะด้านพระครูเจ้าอาวาสวัดสารารีบอกว่าระดับน้ำในวันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะที่ผ่านมาน้ำไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้มาก่อนทางวัดพยายามป้องกันแต่ก็ไม่ไหวนะคะเนื่องจากยังขาดแคลนอุปกรณ์ซึ่งล่าสุดทางอบต.บางไผ่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือโครงการโดยการนำกระสอบทรายมาปิดกั้นทางน้ำบริเวณโบสถ์แล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ